เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเคินเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่ายมมาโลกไหมครับ ยมโลกมีจริงหรือว่าเป็นเรื่องขู่ขวัญให้คนกลัวบาปกลัวกรรมนะจริงหรือเปล่าคุณสุริยะก็เหมือนคนอื่นที่เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งการอ่านการได้รับฟังที่ไหนจะเท่ากับเห็นด้วยตาตัวเองนะครับปี2538คุณสุริยะอยู่ซอยเรวดีจังหวัดนนทบุรีอยู่กับภรรยา ซอยบ้านน้องคุณสุริยะนี่ผู้คนไม่พลุกพล่านต่างกับซอยตรงข้ามที่เยืองกันเล็กน้อยความต่างกันนี่มาจากซอยที่อาศัยอยู่เป็นที่ดินจัดสรรเมื่อก่อนนี้แปลงละครึ่งไร่ตารางวาละ75บาทต,ตลอดซอยก็มีบ้านไม่มากทุกบ้านปลูกไม้ยืนต้นไม้ดอกอย่างสูนป่ามีนกกานานา,นาพันอาศัยทำรังกันนับไม่ถ้วน บรรยากาศสดชื่นเหมือนอยู่ชนบทในถ้ำกลางความเจริญกระนั้นแต่ละบ้านก็มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันอันตร,รายจากคนแปลกหน้าส่วนซอยฝั่งตรงข้ามที่ว่าเยื้องกันนั้นอะ่ะเมื่อเจ้าของที่ดินเขาขายที่ออกไปก็กลายเป็นตึกแถวเรียงรายซ้อนกันมีผู้คนคับขัง่งเพราะว่าตึกแถวคือแหล่งทําการค้าลบเลือนภาพป่าดงพงรกออกจนหมดสิ้น ความแตกต่างของทั้งสองซอยก็เลยมีที่มาอย่างนี้ล่ะครับคุณสุริยะนี่พึงใจในที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นมรดกตกทอดแกมีอาชีพเป็นนักเขียนครับอาชีพนักเขียนกับความเงียบสงบนี่ต้องอยู่คู่กันบ้านชั้นเดียวมีคนสองคนและสุนัขสามตัวสุนัขไม่เห่าซสอย่างเดียวเผลอๆคนผ่านไปมาก็นึกว่าบ้านไม่มีคนอยู่แต่เมื่อพ้นโตทำงาน ชีวิตนอกบ้านคุณสุริยะก็เหมือนคนทั่วไปมีคบเพื่อนปูงกินเหล้าเทีเท่ยวเตรเฮฮา,าเพื่อจะย่อนอารมณ์หลังความคร่ำเคร่งราวๆเดือนเมษาปีนั้นหนังสือพิมพ์หลายฉบับรวมถึงข่าวทางทีวีก็พร้อมใจกันเสนอเรื่องอาหารเป็นพิษที่ตลาดนนทบุรีอาหารที่ว่านั้นก็คือปลาทะเลปลากินสารพิษเข้าไปสะสมในตัวเสร็จแล้วคนซื้อไปทำอาหารกินก็เท่ากับกินยาพิษ ตายไปหลายสิบคนในเวลาไม่กี่วันภรรยาคุณสุริยะนี่รอบครอบเรื่องทำอาหารเมื่อทราบข่าวทั้งคนตายคนป่วยไปนอนโรงพยาบาลเพราะปลามีพิษอาหารจำพวกปลาก็เลยเลิกคุยกันรวมทั้งเลิกซื้ออาหารสดมาทำเองเชื่อว่าการหากินตามร้านพวกสุก,กี้มีเป็ดย่างมีสุก,กี้น้ำร้อนจีเดือดพล่านนะอ่า ทนไปกินที่ร้านอย่างว่านี่สักอาทิตย์อ่ะมันจะหมดเปลืองไปสักเท่าไหร่ให้สาธารณาสุขเขาเคลียร์เรื่องอาหารพิดหมดไปจากตลาดเมื่อไหรแล้วค่อยกลับมาใช้ชีวิตตามเดิมความเป็นความตายนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทคุณสุริยะก็เลยเห็นด้วยที่ภรรยาระวังในเรื่องนี้วันแรกไปที่ร้านสุกี้ใครก็ไม่เฉลียวใจใดๆทั้งสิน้นเชื่อมาตรฐานของร้านว่าอาหารทุกชนิดจะต้องเลือกสรรแล้ว ในด้านความสดสะอาดปลอดภัยเข้าร้านสุกี้ก็ต้องสั่งสุกี้สิเออจะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยละใครเขาจะทำให้น้ำร้อนในถู่เคลือบเดือดพล่านบนโตะ๊เป็นเครื่องค้ำประกันความปลอดภัยจากเชื้อโรคสาธารณาสุขเขาบอกชัดเจนอาหารสุกผ่านน้ำเดือดเชื้อโรคระดับไหนก็ตายคาที่ทั้งนั้น คุณสุริยะระวังตัวแจแม้จะมีน้ำร้อนเดือดช่วยจาัดก,การพิษที่อาจจะเจอแต่ก็ไม่ตกอยู่ในความประมาทปลาด,ดิบสด,สด,สดนี่ไม่สั่งเลือกเอาจำพวกลูกชิ้นปลาถือว่าลูกชิ้นนี่ทำสกมาชั้นหนึ่งก่อนยิ่งเอามาลวกน้ำร้อนในโถเคลือบน้ำเดือดอีกรอบนึงจะปลอดภัยหายห่วงเป็นทบเท่าทวีคูณทีเดียวตกลงอาหารมือแรกในขณะข่าวปลามีพิษผ่านไปอย่างราบรื่น ก่อนจะกลับเข้าบ้านยังแวะคุยแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนสะสองแก้วหารู้ไม่ว่าตนตั้งอยู่ในวา์มประมาทเข้าให้แล้วขึ้นชื่อว่าเคราะรา์รในไม่เคยเตือนภัยใครล่วงหนะ้าไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าถึงคราวเคราะสิคุณสุริยะเข้าบ้านไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดท้องเสียต้องเข้าห้องน้ําแรกทีเดียวยังไม่เฉลียวใจคนวัยสี่สิบเศษในเข้าห้องน้ําไม่เป็นเวลานี่ถือเป็นเรื่องปกติดีซะอีกที่ท้องไม่ผูก แต่ที่ไหนได้เข้าห้องน้ำจนถึงครั้งที่สิบก็ยังไม่หายปวดมวลร่างกายชักกระปลกกระเปียเพลียแรงเคยได้ยินหมอพูดทางทีวีว่าการขับถ่ายของเสียก็คือขับถ่ายเกลือแร่ในร่างกายออกมาด้วยร่างกายคนเราเสียเกลือแร่มากเข้าโทษอย่างน้อยก็คือต้องไปหยดน้ำเกลือโรงพยาบาลเติมเต็มส่วนที่ขาดหายโทษอย่างมากก็คือไม่รู้ทันเรื่องราวแล้วหุนหันพลันตาย คราวเคราะกระนำซ้ำเติมให้ไม่สุกคิดถึงเกลือแร่ชนิดสองทั้งที่ควรจะให้ภรรยาไปซื้อมาชงน้ำเย็นดื่มเพื่อจะเติมเกลือแร่เข้าไปบ้างเพราะใจมันคอยแต่พวงเรื่องปวดท้องยิ่งเข้าห้องน้ำก็เหมือนความร้อนในร่างกายค่อยๆสูญหายความร้อนก็คือธาตร้อนธาตร้อนก็คือธาตไฟคนขาดธาตไฟอย่างที่เรียกว่าไฟธาตแตกในแปลว่าตายสถานเดียว เคยอ่านในหนังสือว่าคนใกล้ตายในจะร้อนดินเร่าร่าทำนองไฟเผาเรือนร่างให้วอดวายที่จริงไฟธาตกกุก็คือไฟในร่างกายค่อยๆทย,ยอยสูญสลายร่างจะเย็นลงเรื่อยๆแล้วก็โมเรียโมแรงความอึดหรือว่าพลังใจต่อให้แกร่งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์กับไฟธาตุหลังจากเข้าห้องน้ำครั้งที่สิบคุณสุริยะหนาวสั่นฟันในปากกระทบกับนังกึกคืกคกคกเหมือนอยู่ในเมืองหนาว ความเป็นจริงคือนั่นเป็นกลางเดือนเมษายนหรือดูร้อนอากาศสำหรับคนอื่นรวมทั้งภรรยาคุณสุริยะนี่มันร้อนแทบตับแตกแต่ตัวคุณสุริยะเองกลับหนาวสั่นในเวลาที่ใครๆเขาร้อนกันจะแย่ลูกชิ้นปลาที่ว่าสุกแล้วและทำให้สุกอีกนั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุเออคนใกล้ตายจะไปตีโพยตีพายเอากับใครเรา ความหนาวที่มาเยือนพร้อมกับการหมดกำลังที่จะทรงร่างคุณสุริยะขอป้าห่มมาคลุมตัวนึกว่าป้องกันความหนาวได้แต่เปล่าหนาวแบบนี้มันไม่ใช่หนาวจากภายนอกมันเป็นการหนาวภายในของคนไฟท่าแตกภรรยาห่มผ้าผุยให้สามผืนคุณสุริยะก็ยังหนาวตัวงอกององขิงรู้สึกกล้ามเนื้อขดตัวเข้าหากันชนิดงองเงิกทีเดียว สูดลมเข้าปอดแต่ละเฮือกดูยากเย็นเหลือประมาณคล้ายๆอากาศภายนอกกลายเป็นน้ำแข็งสูดลมเข้าไปในเสียวแปลไปหมดในปอดภรยาปกติเป็นคนเข้มแข็งหนักแน่นยิ่งกว่าผู้ชายอาการของคุณสุริยะสุดลงรั่วเร็วราวกับถูกสูบวิญญาณหลังจากเข้าห้องน้ำครั้งที่16-17ก็กลับมานอนหายใจระรวยภรรยาก็ชักประวันพันพึงเมื่อเห็นสภาพ ก็เริ่มลนลานถามว่าคุณสุริยะเป็นยังไงบ้างอ่าเธอต้องไม่เป็นอะไรนะวนเวียนอยู่แต่ประโยคเหล่านี้แต่ว่าเวลานั้นคุณสุริยะเริ่มง่วงสแสดงง่วงแบบผิดธรรมชาติคนง่วงนอนตอนที่เริ่มตาปลือรู้ตัวแล้วว่าไม่รอดคืนนี้เผลอๆจะไม่รอดพลเที่ยงคืนซะด้วยซ้ําเริ่มปลงตกกับความตายความร้อนที่ท้องน้อยซึ่งเป็นขุมกําลังของธาตุไฟเหลือน้อยนิดเดียว เหมือนกับหัวไม่ขีดที่ไฟดับแต่ยังลุกแดงเป็นจุดจุดนี้ดับมันก็จบสิ้นกันลมหายใจอยู่แค่จุดที่ว่านี่แหละอ่าพอจะดับก็หมดลมช่วงขณะนั้นหูดับคือไม่ได้ยินสปปรรพสำมเนียงในทุกประการตาดับคือมองอะไรไม่เห็นในทุกสปปรรพสิ่งคุณสุริยะเพ่งจิตไปที่ลมหายใจเข้าออกดูการหายใจที่ทอดนานกว่าจะเข้าออกแต่ละครั้ง ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจยอมรับกับสิ่งที่กำลังเผชิญและแล้วเมื่อคุณสุริยะหลับตาลงอยู่ๆก็สามารถมองทะลุกำแพงบ้านทะลุตึกรามบ้านช่องด้านข้างเห็นไปถึงปากซอยใกล้เคียงที่ว่าบริเวณนั้นมีตึกแถวเรียงรายหลายตึกหลายชั้นมีผู้คนนั่นขนัดกระทั่งลบเรือนป่ารกพงทึบดั้งเดิมของตรงนั้นให้กลายเป็นอดีตแต่ภาพที่ปรากฏเวลานั้น ตึกแถวและผู้คนกลับหายไปกลายเป็นป่ารกสภาพดั้งเดิมเหมือนในอดีตมีหนำงซ้ำบ้านช่องที่เคยมีก็พลอยหายไปด้วยเหลือถนนเส้นเล็กทางตรงกับทางซอยตัดออกสู่ถนนรัตนาทิเบตไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีความเจริญแบบอารยธรรมยุคใหม่โดยสิ้นเชิงประดุดโลกหมุนย้อนกลับไปสู่อดีตนับร้อยปีมาแล้วคุณสุริยะรู้สึกตื่นเต้นกับภาพที่เห็น จนลืมเรื่องตัวเองว่าตายไปแล้วก็ไม่รู้บรรยากาศรอบด้านเหมือนใกล้ค่าขนาดพอเห็นแสงสุดท้ายของดวงตะวันแต่ว่าขมุกขมัวชอบคนท้องฟ้าไม่มีดาวไม่มีพระจันทร์คุณสุริยะมองลึกเข้าไปข้างในซอยที่กลางซอยมีวัดสมรโกดตั้งอยู่มองไม่กี่อึดใจก็เห็นมีขบวนคนเดินเรียงเดี่ยวออกมายาวเหยียดตามถนนเส้นเล็กๆผู้เดินนำหน้าขบวนสูงอย่างน้อยเท่ากับเสาไฟฟ้า มองก็เหมือนคนธรรมดาซึ่งขยายสัสดส่วนขึ้นไปใหญ่ขึ้นเพราะว่าเทียบกับคนเดินตามมาด้านหลังของเขาเนี่คนเหล่านั้นสูงแค่หัวเข่าของผู้นำขบวนผิวเนื้อของผู้นำที่ว่านี่ออกจะคล้ำแต่ไม่ถึงดำผมดกมีผ้าคาดหน้าผากเรือนร่างกำยำเต็มไปด้วยมัดกล้ามนุ่งผ้าเตี๋ยวผืนเดียวจะสีอะไรก็มองไม่ชัดในความขมุกข,ขมวัว ในมือของเขามีอาวุธยาวราวกับไม้ไผ่สูงเท่าต้นมะม่วงคุณสุริยะรู้จากสัญญาณลับบางประการที่อธิบายไม่ถูกว่าคนเดินนำหน้าคือโยมทูตผู้มีอำนาจเอาชีวิตคนไปจากร่างขบวนคนที่เดินตามหลังมาเป็นแถวยาวเหยียดส่วนใหญ่ตายเพราะกินปลามีพิษเหมือนกับคุณสุริยะเขาเหล่านี้กำลังถูกนำไปพิพากษาบุญบาปในยมโลก เวลานั้นยมมาทูตผู้นำขบวนกำลังเดินจะเลี้ยวออกทางเล็กซึ่งทอดไปสู่ถนนรัตนาธิเบตแล้วความพิเศษบางอย่างที่เขามีสามารถสัมผัสถึงคุณสุริยะที่นอนรอความตายการก้าวก็เลยหยุดชะงักหันมาทางบ้านคุณสุริยะซึ่งมีแต่ความว่างเปล่าเพราะตึกรามบ้านช่องกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดแล้วเฮ้ย hey, ไอที่นอนอยู่นะั่นนะจะไปด้วยกันหรือเปล่ายมมาทูตเขาร้องถามอย่างนั้น คุณสุริยะรีบปฏิเสธทันทียังครับยังผมยังมีธุระมีห่วงต้องดูแลอีกทั้งเยอะผมยังไม่ไปหรอกครับเออไม่ไปก็ตามใจยุมมาทูดก็เดินลิ้วลิวล้วนำขบวนออกไปทางถนนใหญ่แม่นานก็หายลับไปทั้งขบวนพริบตานั้นไฟทาตาที่ขุมกำลังใหญ่ตรงท้องน้อยซึ่งเหลือนิดเดียวเท่าหัวไม่ขีดก็เริ่มมีความร้อนแผ่กระจายขึ้นเรื่อยเอยไปทั่วตัว ความหนาวภายในเริ่มกลับกลายเป็นหนาวภายนอกสัญญาณเร้นลับบอกคุณสุริยะให้รู้ว่าไม่ตายแล้วส่วนเรื่องจะหายเป็นปกติย่อมเหมือนภาษิตจีนที่ว่ายามโรคมาเหมือนภูเขาทลายใส่ยามโรคจะไปเหมือนสาวใหญ่ไหมออกจากร่างกายคือดึงออกได้ทีละน้อยทีละน้อยต้องประคับประคองบำรุงเป็นขนาดใหญ่ถึงจะหายสู่สภาพดั้งเดิม คุณสุริยะค่อยๆลืมตามมองเห็นภรรยาตกใจเป็นการใหญ่เพราะก่อนหน้านั้นคุณสุริยะนี่หมดลมไปชั่วขณะหัวใจหยุดเต้นไปครู่หนึ่งแปลว่าตายไปแล้วแต่ฟื้นขึ้นก็รีบบอกภรรยาว่าไม่เป็นไรแล้วนะป้องกันความเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวจะคิดว่าคุณสุริยะเนี่ยกลายเป็นผีดิบที่ฟื้นขึ้นมาอะไรทำนองนั้น ภรรยาก็ดีใจจนพูดไม่ออกอากาศที่คล้ายว่ากลายเป็นก้อนแข็งก็กลับเป็นอากาศหนาวเย็นเหลือเกินแต่ว่าเย็นที่คนเรายอมรับได้ไม่ใช่หายใจแล้วเจ็บเสียวแปลๆที่ปอดร่างกายยังอ่อนเปลี้ยแทบกระดิกกระเดีย้ยไม่ไหวที่น่าดีใจก็คืออาการปวดมวนท้องหายสาบศูญย์เหมือนไม่เคยท้องเสียมาก่อนคุณสุริยะคงยังไม่ถึงที่ตาย แต่ถึงคราวเคราะห์ร้ายพลอยหลงกินปลาพิษเหมือนที่พวกเขาชะตาขาดถ้าบอกว่าโยมมาทูสามารถที่จะดึงเอาพิษร้ายไปจากร่างกายคุณสุริยะไม่หลังเลเลยที่จะเชื่อเพราะว่าจากคืนนั้นไม่มีการไปพบหมอคลินิกไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้ซื้อยาชนิดไหนกินเองภรรยาไปซื้อขนมฝรั่งจากตลาดจังหวัดนนทให้กินพร้อมกับน,นมกล่องอาหารหนักก็ให้กินกล้วยน้ำว้า สองวันคุณสุริยะก็ลุกเหินเดินได้อาทิตย์ต่อมามีข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขส่งผู้เชี่ยวชาญออกตรวจย่านต้องสงสัยเรื่องปลาพิษปรากฏว่าปลาพิษหายไปจากทุกตลาดแล้วใครอยากกินปลาก็เชิญได้ตอนนั้นอาการย่ำแย่ของคุณสุริยะคืนสู่สภาพดั้งเดิมคือไม่แข็งแรงนักแต่ไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บรบกัวแล,แล้ว หลังจากเคราะห์ร้ายกลางเดือนเมษาปี2539คุณสุริยะก็พ้นจากความลังเลเรื่องยมมโลกว่ามีจริงหรือว่าแค่เรื่องขู่ขวัญให้คนกลัวบาปกลัวกรรมหลายคนในขบวนที่เดินตามยมมทูตคุณสุริยะเคยรู้จักดีเพราะอยู่ซอยเดียวกันรู้ภายหลังว่าเขาตายไปจริงๆแต่รู้ล่วงหน้าว่าเขาลาโลกนี้ไปแล้วคนธรรมดาจะรู้ล่วงหน้าได้ยังไงก็ตรองดูก็แล้วกัน นับแต่นั้นเป็นต้นมาหลายเรื่องที่จารึกไว้ในคำภีทางพระศาสนาคุณสุริยะย้อนอ่านด้วยศรัทธาเต็มเปี่ยมยมมาทูตมีอย่างที่พบเพราะฉะนั้นยมมาโลกก็ต้องมีมียมมาโลกก็ย่อมแน่นอนเหลือเกินว่าสถานที่ลงทันคนบาปนี่ไม่ได้สูญหายไปไหนคุณสุริยะเปลี่ยนแนวมาทางธรรมะก็หลังจากที่เจอคนพูดว่าวันใดหมดลมไปจริงๆ จะได้มีความดีไปแจ้งให้โยมบาลทราบบ้างคุณสุริยะระลึกถึงพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเป็นกองทีเดียวครับทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ครับ ย่อมแตกต่างกันทั้งทางกายทางใจทั้งด้านความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตบางคนมั่งมีสีสุขบางคนยากจนอนาถาเที่ยวหาขอทานทั้งนี้ก็เพราะผลกรรมเก่าที่ทำเอาไว้ในชาติปางก่อนนี้แล้วก็ผลกรรมที่กระทำในชาติปัจจุบันได้ส่งผลวิบากกรรมให้เป็นไปอย่างนั้นทุกชีวิตมีกรรมเป็นลิขิต ขีดเส้นทางให้ดำเนินชีวิตแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนล้วนจะตกอยู่ในกฎแห่งกรรมผลกรรมทําเอาไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นคุณฉลาดก็ย่อมหาทางหลีกเว้นเร้นจากกฎหมายได้แต่ว่ากฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎที่แน่นอนไม่มีทางจะหลีกเร้นหนีไปได้เหมือนเราอานเมล็ดพืชลงในดินชนิดใดก็ย่อมได้ผลคือพืชชนิดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่น ลุงมาในแกเป็นคนเกิดอยู่จังหวัดสกลนครแกชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็สนใจในทางพระพุทธศาสนาแกครองตัวเป็นโสดไม่ยอมแต่งงานเลยจนกระทั่งแกได้เคยบวชเรียนเป็นพระภิกษุอยู่ปีนึงก็สึกออกมาเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปก็เลยจำเป็นจะต้องสึกออกมาช่วยทำงานทํานากับแม่เพราะว่าครอบครัวมีการทำนาเป็นอาชีพตลอดมาเมื่อสึกออกมาแล้วเขาก็ไม่ลืมวัด เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดชอบช่วยงานวัดเสมอครั้นลุงมามีอายุย่างเข้าวัยแก่สังขารก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นบ่อยๆในเวลานอนหลับไปก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานจิตใจเพราะนอนหลับไปที่ไรจะฝันเห็นเต่าตัวหนึ่งคลานเข้ามาหาตรงหน้าแกมันแสดงความโกรธแค้น เ้วร้องขึ้นว่ามึงอเป็นคนใจร้ายมึงทารุณกูยังเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วยังฆ่ากูอีกลุงมาแกตกใจกลัวตื่นผวาขึ้นกลางดึกเงื่อไหลโสมตัวเลยหัวใจสัน่นมือเท้าเย็นนึกได้ว่าบาปกรรมที่ตัวเองได้ทำอาไว้โดยไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีใครเห็นแต่เมื่อเกิดเจ็บปว่วยลงนีจแกจ,จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะหลับตาทีไรเจ้าเต่าตัวนี้จะมาปรากฏขึ้นต่อหน้าทันที แล้วก็ร้องด่าด้วยความโกรธแค้นเพราะว่าบาปกรรมที่ได้กระทำอาไว้มันมาทวงหนี้กรรมเอาคืนนึกในใจว่าเราควรจะไปรับสารภาพผิดกับท่านสมภารวัดผู้รักษาศีลมีคุณธรรมประจำจิตใจจะได้หาทางผ่อนคลายความทุกข์ความทรมานลงได้บ้างก็ไปเล่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาให้ท่านฟังนะบางทีท่านจะได้หาทางแก้ไขบรรเทาเบาบางลงได้แก่ก็ไปเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมด ให้ท่านฟังว่าครั้งหนึ่งในอดีตการที่ผ่านมาเมื่อตอนแก่อายุได้ยี่สิบปีนึกอยากจะบวชเป็นพระตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาก็เข้าไปอยู่ภายในวัดมอบตัวเป็นสิทย์วัดรับใช้พระภิกษุสามเณรแล้วก็ท่องคำบวชนาคไปด้วยในครั้งนั้นทางวัดเขาจัดงานประจำปีขึ้น ในงานจะต้องมีการปลูกปร,รำแล้วก็ทำโรงทานขึ้นภายในวัดเพื่อต้อนรับพระภิกษุสัมมาเนรและพวกญาติโยมผู้นักบุญทั้งหลายที่มาร่วมงานจะได้เป็นที่พักพิงอาศัยในเวลาสามวันสาคืนท่านสมภารวัดก็บอกบุญญาติโยมผู้เคยสนิทสนมกับวัดและภิกษุสมมเนรให้ไปช่วยกันตัดต้นไม้ในป่าเพื่อนำมาปลูกปร,รำแล้วก็โรงทานขึ้นก็เลยพากันเข้าไปในป่าเพื่อหาตัดเอาต้นไม้ เมื่อไปถึงป่าก็แยกกันไปคนละทางครั้งนั้นก็ได้แยกออกจากเพื่อนเข้าป่าลึกไปคนเดียวพอเดินเข้าไปในป่าไปพบเต่าตัวหนึ่งคลานมา<ๆ>ก็เลยจับเอาเต่าตัวนั้นนึกว่าจะเอาไปเผาไฟกินแต่เมื่อนึกได้ว่าเราจะทําไม่ได้เพราะนึกละอายเพื่อนและภิกษุสามเณรที่ไปด้วยกันเพราะเราก็จะบวชอยู่อีกไม่นานในวันข้างหน้านี้ก็เลยจับเอาเต่าตัวนั้นไปซ่อนไว้ก่อนพอเสร็จจากงานวัดถึงจะมากลับมาเอาทีหลัง เสร็จแล้วก็เอาเต่าตัวนั้นน่ะเสียบเข้าไปในขาคบต้นซ้านต้นหนึ่งเสียบอย่างแน่นเลยเพื่อจะไม่ให้มันหนีไปได้เมื่อเห็นว่าเสียบยัดไว้แน่นแล้วไม่สามารถจะหลุดออกมาได้ก็กลับไปหาเพื่อนช่วยกันตัดต้นไม้ต่อไปพองานวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลืมเต่าที่ยัดเสียบเอาไว้ที่ต้นซ้านในป่าลึกครั้นต่อมาก็บวชเป็นพระอยู่ที่วัดใกล้บ้านนั้นนะหลายเดือนสึกออกมา ก็นึกถึงเต่าตัวนั้นก็เลยรีบเข้าไปในป่าเที่ยวหาต้นไม้ต้นนั้นวนเวียนไปมาอยู่นานจึงได้พบแต่รู้สึกประหลาดใจมากที่เต่าตัวนั้นยังไม่ตายมีความอดทนและทุกขทรมานมาตั้งหลายเดือนไม่ได้มีอาหารการกินอะไรเพียงพอนอกจากเปลือกไม้มันก็ยังไม่ตายแต่ต้นไม้ต้นนั้นมีเปลือกหุ้มห่อเอาเต่าตัวนั้นไว้เห็นแต่หัวและหางของมันเท่านั้น ก็รีบจัดการเอาขวานฟันง่ามขาคบต้นไม้นั้นออกแล้วก็แกะเอาเต่าตัวนั้นไปมองเห็นน้ำตามันไหลพรากๆออกมาเพราะมันสู้อดทนต่อความทุกข์ทรมาน,านมานานแทนที่แกจะปล่อยให้มันไปตามยถากรรมนะก็ดีใจที่เต่ายังไม่ตายจัดการหาเศษไม้แห้งมากองสมขึ้นหาน้ำมันยางมาเป็นเชื้อไฟแล้วจุดไฟติดไม่ช้าก็ลุกโชนขึ้น แล้วโยนเต่าตัวนั้นเข้าไปในกองไฟเอาไมา้ยาวๆเขี่ยเมื่อมันคลานต้วมเตียมหนีออกมาพอเห็นว่าเผาสุกแล้วก็เอามากินเป็นอาหารต่อไปครั้นอยู่ต่อมาอายุย่างเข้าไปในวัยดึกสังขารมันผิดปกติเจ็บปว,วดรั่วราวไปทั้งตัวเวลาจะนอนทีไรหลับตาไปก็มองเห็นแต่เต่าตัวนั้นตะเกียกตะกายน้ำตาไหลคลานเข้ามาหาแล้วก็ร้องด่าด้วยความโกรธแค้น เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างเนี้เสมอมาจนร่างกายสู้ผอมลงมากพวกญาติพี่น้องไปเยี่ยมก็ได้ปลอบใจให้ทําจิตทําใจให้ดีเพื่อจะได้คลายความทุกข์ทรมานจิตใจลงเสียบ้างเมื่อท่านสมพันธ์วัดได้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดก็นึกว่าลุงมาได้กระทําบาปกรรมชั่วหนักเอาไว้หนทางที่จะแก้ให้หายนั้นยากนักก็บอกให้ลุงมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เต่าตัวนั้นเพื่อขออโหสิกรรมอ่า อย่าได้มาก่อกวนให้หวาดกลัวกันอีกต่อไปเลยเพราะจะได้มีความสุขทางใจต่อไปหลังจากนั้นบาปกรรมที่ทำเอาไว้ก็ยังไม่ลดละเต่าตัวนั้นก็ยังคลานเข้ามาหามาด่าทอแคอยู่เสมอลุงมาก็นึกว่าการสร้างบุญกุศลที่จะให้เต่าตัวนั้นอโหสิกรรมคงจะไม่มีความหวังแน่ๆเพราะเวรกรรมชั่วที่ก่อเอาไว้นั้นหนักมากต่อมาการเจ็บป่วยของลุงมาก็หนักขึ้นเรื่อยๆ ต้องนอนคว่ำเอาหัวยกขึ้นเงยคอสูงสูงสายหน้าสายหัวไปมาอ้าปากพูดโดยไม่มีเสียงมือทั้งสองข้างนั้นงอจนศอกติดกับตัวยื่นแขนแบมือกลางออกนิ้วงองอีกใช้มือตะเกียกตะกายไปมาเหมือนเต่าส่วนหลังนั้นก็โกงอุ้มใหญ่ขึ้นทุกวันอ่าเหมือนกับหลังเต่าแลเห็นได้ชัดน้ำตาไหลพรากพรากของมาเป็นสาย ท่านสมพันธ์เข้ามาเยี่ยมท่านเห็นแล้วก็บอกญาติพี่น้องว่าลุงมาเนี่ยสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้อย่างหนักกําลังจะใช้นี่กรรมนี่เวรที่ได้กระทําทุกทรมานกระเต่าเอาไว้ลุงมามีชีวิตทนทุกทรมานอยู่ปีกระสามเดือนนะในที่สุดแกก็ขาดใจตายก่อนตายมีอาการเหมือนเต่าที่ถูกไฟเผาทั้งเป็นอ้าปากว่างออกแรงทั้งมือทั้งเท้าตะเกียกตะกาย เท้าทั้งสองเตะถีบไปมาตัวสั่นงันงกตาทั้งสองเหลือกทำท่าเหมือนเจ็บปวดมากแล้วก็จะหนีออกไปจากกองไฟน้ำตาไหลไม่หยุดในที่สุดแกก็ขาดใจตายนี่คือเวรกรรมที่ก่อกรรมทำชั่วไว้ได้แสดงให้เห็นอาการในปัจจุบันและเมื่อตายไปแล้วเวรกรรมชั่วนี้จะต้องไปทดแทนหนี้กรรมอีกในชาติหน้าต่อไปนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเวรกรรมบาปบุญมีจริง จึงขอให้ท่านบูฟังทั้งหลายนะครับโปรดได้สำนึกพิจารณาให้ดีแล้วพากันละเว้นความชั่วกระทำแต่ความดีเถอะชีวิตของเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานอย่างเช่นเรื่องที่นำมาเล่าบสู่กันฟังวันนี้เลยครับเวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ